อุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหน ใจคิดเอง จเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจกพักรพรรดิหสวรรค์ทุกท่านก็พบกันสองทุ่งจนถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณน,นะก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้ก็มีสุขเป็นกําไรเพราะว่าอยากจะให้พวกเราทุกคนเอาใจไว้อยู่กับความสุขดีกว่าที่จะเอาใจของเรานั้นไปขุนไปแวะไปข้องเกี่ยวกับสารพัดสารเพหลายเรื่องที่ว่าต้องบอกไว้ว่าเขาก็ เก่งจริงๆนะก็สร้างเรื่องสร้างราวมาให้เราได้วุ่นวายได้แบบเอาใจไปยึดไปเกาะไปติดกันได้ก็ขอฝากไว้เลยกันว่าแม้แต่คนที่อยู่รอบข้างเราถ้าเจอคนที่เคเรียดหรือทำให้เราหงุดหงิดบ้างก็วางๆกันไว้หน่อยก็ดีนะถ้าเกิดว่าหลบลี้ไปได้บ้างก็ถือว่าโอเคไม่ต้องพยายามเอาใจไปแตะกับ คนรอบข้างมากนักระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจากันให้ดีเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้การแสดงความเห็นมีเยอะคนเองมองโลกแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆทําให้คนเครียดนี้เป็นตัวหลักๆที่อยากจะให้พวกเราเองได้พิจารณากันเอาไว้ก่อนนี่คือหลักๆที่อยากจะมาบอกกันไว้นะแล้วก็ที่ตั้งชื่อว่าหัวข้อว่ามีสุข เป็นกําไรเนื่องจากว่าเท่าที่หันไปมองอยู่เนี้ยโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ไม่ทราบเรื่องราวของโลกตรงตามจริงเลยจําเป็นจะต้องมานั่งพูดนั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยทุกๆวันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นโลกชัดตรงตามจริงใจเราเองก็พร้อมที่จะคล้อยไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องน,นะพอมันคล้อยไปกับเรื่อง ที่ไม่เป็นเรื่องเนะี่ยแล้วมันจะเป็นเรื่องหลังจากนั้นเพราะว่าใจของเราเองเครียดแล้วก็สามารถที่จะไปเกิดกระทบกระทั่งกันไปตลอดทางแต่ถ้าเราเองรู้เท่าทันสังขารและกิเลสของตัวเราเนี่ยรวมถึงผู้อื่นด้วยนะเราเองจะวางได้มากขึ้นเราเองจะปรับใจได้ง่ายขึ้นแนละยิ่งช่วงนี้ก็เหมือนที่ชักชวนอยู่ทุกๆวันเนี่ยก็อยากจะให้พวกเรา นั่งธรรมะก,กันให้มากขึ้นนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้เยอะๆแล้วก็การที่เราเอาใจไว้กับหลวงปู่เนี่ยหมายถึงว่าเอาใจอยู่กับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยนะก็เลยแนะนําอยากจะชักชวนให้เอาใจไว้กับพระมงคลเทพมุนีเนี่ยเราจะได้มีความสุขความเจริญในการใช้ชีวิตไปในแต่ละวันเพราะถ้าเราไม่ทําแบบนี้ เหมือนกับคนทางโลกทั่วๆไปนะเอาใจยึดกเกาะเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องใช้คำว่าขาดทุนไปทุกๆลมหายใจเลยตรงนี้คือน่าเสียดายขาดทุนไปโดยที่ว่าเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เอาเวลาไปวิาพากษ์วิจารณ์อะไรสารพัดสารเพหลากเรื่องหลายราวที่ทำให้เราต้องมาขุนข้องบองใจและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดทั้งนั้นนะ่นะ ก็ไปนั่งอ่านดูความเห็นอะไรเห็นคนแสดงความคิดเห็นแรงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะกระทบกระทั่งกับฝ่ายที่เป็นคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันตรงนี้ก็น่ากลัวในระดับหนึ่งนะแล้วก็ส่วนหนึ่งพอมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของ ความเชื่อของหลักศาสนาสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นนะเพราะว่าบ้านเราเองเป็นเมืองที่มีประชากรถือพุทธศาสนามากเป็นอันดับต้นๆเนี่ยของของศาสนาอื่น90กว่าเปอร์เซ็นที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นการนับถือโดยส่งต่อๆกันมาเป็นประเพณีก็ยังดีนะว่ามีการส่งต่อความรู้มาอย่างน้อยที่สุด วัฒนธรรมไทยโดยส่วนใหญ่อิงอยู่กับพระพุทธศาสนามีความอ่อนน้อมมีความงดงามอยู่แต่พอในตอนนี้มีการปรับปรับรุ่นปรับความคิดเลยทำให้คนมามามองพระพุทธศาสนาไปอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องบอกว่ามีการตั้งคำถามเกิดขึ้นแล้วมีได้ยินนั่งฟังขวิจารณ์กัน ใน,ในเชิงพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเขาเป็นมุมมองของนักวิชาการรุ่นใหม่เขามองว่าพระพุทธศาสนาสอนให้มองโลกในเชิงลบมีเป็นกรรมเป็นเวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำคำในลักษณะนี้ซึ่งในเรื่องของกรรมของเวนเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าพ่ายแพ้กับชีวิตตัวเองไม่สามารถจะควบคุม อะไรชีวิตได้เขาก็ว่ากันไปก็นั่งฟังเสี็ก็คำๆดีเหมือนกันเพราะว่าพยายามจะมองเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องขำๆเพราะถ้าเกิดว่ามองเป็นแบบจริงจังเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหลวงพี่ก็อาจจะเป็นคนหนึ่งซึ่งตกหลุมที่เขาขุดกันไวน้นะคือต้องมองว่าเขาเขาไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบแล้วก็ได้รับการสั่งสอนคือภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามองตามที่เขาพูดเนี่ย เราแล้ว,แลว,วางใจกลางมากนะเวลาเจอเรื่องราวอะไรพวกนี้ลุงพี่จะพยายามวางใจกลางกลางกงมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดวางใจไม่กลางเนี่ยเอียงไปทางนูน้นทางนี้นิดหน่อยมันอาจจะอาจจะพลาดได้วางใจกลางๆแล้วพิจารณาตามสิ่งที่ที่เขาพูดก็ก็เป็นตามนั้นน,นนะว่ามองว่าแบบอย่างเช่นว่าผู้ที่เป็น LG BTQ เพศทางเลือกแบบเนี่ยนะก็คือทำกรรมทำเวรอะไรมา แล้วก็คนที่เป็นผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนามักจะไปบอกอันนี้พูดถึงนักวิชาการเขาพูดนะมักจะไปบอกคนกลุ่มนั้นว่าเป็นกรรมเกา่าทํามาแบบนี้ชาตินี้ก็เลยด้อยเป็นอย่างง,าาง,งู้นอ,างงานอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดสรภภารเพคก็ว่ากันไปก็ก็มีการสู้กันเขาบอกก็เกิดมาแล้วจะให้ทํำยังไงแต่ถ้าว่าเราเองได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาและมองโลกกลางพอมองในแง่ของความเป็นจริงได้ตรงพอเนี่ย เราจะรู้เลยว่านั้นคือของเก่าคุณครูแม่ใหญ่ก็มันบอกกันนะอดีตที่ผิดพลาดอันนี้ท่านท่านสอนพวกเราลืมไปให้หมดในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าพวกเรามองแบบกลางเช่นเดียวกันต้องบอกว่าการที่มีความด้อยทุกๆคนมีความด้อยอยู่ขอบอกแบบนี้แล้วกันนะนะหลวงพี่ก็มีจุดด้อยอยู่ ทุกๆคนของเราจะมีความด้อยอยู่พระพุทธศาสนาสอนให้เรามองจุดด้อยของตัวเราเพื่อที่จะพัฒนาแก้ไขจะได้ปรับพบชาติหน้าต่อได้แต่เผอิญว่าคนที่จะมามองโลกแบบมองแบบขอใช้คําว่ามองโลกแบบผู้ชนะมีไม่เยอะมากมองโลกแบบผู้ชนะเนี่ยนะสิ่งนี้ก็คือคนก็มาถามมองโลกยังไงมองโลกแบบผู้ชนะ คือมองแล้วเราเราไปต่อได้อะมองแล้วเราเห็นโอกาสมองแล้วเรารู้สึกเออเนาะเป็นไปได้เออเนาะมันต้องแบบนี้สิชีวิตถึงจะดีขึ้นคือถ้าเรามองโลกแบบนี้ได้นั่นคือผู้ชนะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่ามุมมองของพระพุทธศาสนาหรือความเชื่อไหนหรือจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือเรื่องใดก็ตามแต่การที่มีการนำเสนอออกมาไม่ว่าจะเป็นเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นเชิงลบเนี่ยทั้งสองทางเลยไม่ว่าจะเป็นเชิงไหนขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้นำเสนอแล้วอย่างตัวของหลวงพี่เองเนี่ยเป็นเป็นพระต้องถือว่าเป็นพระที่ที่เด็กๆก,ก็ต้องมองผู้ใหญ่ที่สอนมาก่อนว่าสอนอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งมาบวชอยู่ในวัดเนี้ยวัดพระธรรมกายหลวงพี่ก็มองครูบาอาจารย์หลวงพ่อทตตาชีโวซึ่งก็อยู่ใกล้หน่อยหนึ่งหลวงพ่อ ธรรมชโยทั้งสองรูปท,ท่านเห็นโอกาสแล้วยิ่งหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านเป็นนักสร้างโอกาสไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามแต่ท่านถ้าเรานึกย้อนกลับไปนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามแต่น้ําท่วมไฟไหมสึนามิอะไรเงี้ยนะเหลือแต่ภูเขาไฟระเบิดจะไม่มีเมืองไทยคือสถานการณ์ถ้ามันมีแบบมันดูเหมือนเรื่องราวแย่ๆแบบนี้แต่ท่านก็เปิดโอกาสให้เรา หาบุญเติมให้กับตัวเราเองได้เหมือนกับตอนที่สึนามิเข้ามาที่ภาคใต้เมื่อหลายปีก่อนคนโศกเศร้ากันนะคุณครูแม่ใหญ่ก็เปิดโอกาสให้เราไปทําพิธีจัดงานลําลึกให้เขาได้รู้สึกว่าแบบมีคนมาปลอบอกปลอบใจคนที่เข้าอกเข้าใจแล้วยังไม่พอมีการอุทิศบุญให้กับ ผู้ที่วายชนหรือว่าอาจจะยังตอนนู้นยังหาตัวกันไม่เจอแบบนี้ใหม่ๆเลยนะเราไปไปจัดงานช่วยกันตรงนู้นแม้แต่ชาวต่างชาติก็รู้สึกดีที่รู้สึกว่าพอมาอยู่ในในคนกลุ่มนี้แล้วเขารู้สึกว่ามีคนที่เข้าอกเข้าใจนั่นคือคุณครูไม่ใหญ่ว่าท่านหาโอกาสท่านสร้างโอกาสแล้ท่านสร้างจิตวิญญาณในเชิงเขาเรียกยกใจขึ้นนะ ตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าคําพูดของเราเราเองเป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณครูไม่ใหญ่ท่านใช้คําพูดท่านลองนึกย้อนกลับไปนะลองนึกตามที่หลวงพี่พูดอยู่เนี่ยคําพูดท่านยกใจใช่ไหมเอ่ยคาพูดท่านจะยกใจพูดแล้วเออเป็นไปได้เดี๋ยวก็จะชี้ตังเมเดี๋ยวก็จะนู่นนั่นนี่ท่านหาเรื่องมาให้เรารู้สึกปลืม้มรู้สึกสดชื่นแล้วก็ไม่ว่าเรื่องราวไหนที่ออกมาจากคําพูดของท่านเนี่ยมันดูแล้วมันมีความหวังไปหมดเลย ทุกๆเรื่องมีความหวังไปหมดเลยหลวงพี่มองว่าเป็นเ,เป็นผู้นำที่เป็นผู้นาที่ดีในฐานะที่เป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ใน,อย,ในอยู่ใต้บงังคับบัญชาท่านแล้วก็อยู่ในหน่วยงานที่ท่านสร้างขึ้นมาคือวัดพระธรรมกายรวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านคําพูดของท่านก็จะมีแบบว่าชนะสําเร็จง่ายปลื้มแบบนี้และแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจจากนั้นเราก็ไปช่วยกันทํา พอช่วยกันทาเสร็จแล้วก็จะเป็นยังไงเอ่ยงานก็สําเร็จเพราะว่าใจที่มีพลังเนี่ยอยู่ที่ศูนย์กลางกายเหมือนกันใสด้วยเพราะว่าใจที่ใสเท่านั้นน่ะถึงจะมีบุญมาหล่อเลี้ยงใจที่เราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นอน,นิสงส์ในสิ่งที่เราทำนั่นน่ะก็เลยก็เลยทาแล้วมันเออมนเนาะเพราะใจเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงบอกไว้เทศสอนไว้เมื่อ2,600กว่าปีก่อนว่าใจเป็นท่าสําเร็จ ทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจแล้วท่านก็ให้ให้ภาพแบบนั้นมาพอเราทําด้วยใจที่ที่ใส่สเนี่ยนะใจที่ที่พร้อมที่จะสำเร็จเพราะาท่านบอกว่าสำเร็จแน่นูน้นนั้นนี้แล้วเราก็ช่วยกันแล้วมันก็สําเร็จได้อย่างท,างที่อย่างที่ท่านว่าเพราะว่าเรารวมใจกันเป็นหมู่นะนอกจากเป็นหนึ่งแล้วยังเป็นหมู่คือทํากันเป็นกลุ่มใหญ่มองเป้าเป็นจุดเดียวแล้วก็วิ่งกันไป จะหาคนมาบวชเอ้ยจะจัดงานอะไรเอ้ยแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยเราสําเร็จขึ้นมาเรื่อยเพราะท่านรู้ดีว่าผังสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากใจที่มีพลังใจที่มีพลังก็เกิดจากใจที่หยุดนิ่งสนิทกันเป็นปกติพอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิจเจริญภาวนาเป็นไงเอ้ยท่านก็จะบอกว่านั่งกันไปนะไม่ต้องไปกังวลอะไรนึกง่ายๆสบายสบาย ใจเย็นๆแล้วก็ขอให้เริ่มใหม่ทุกๆครั้งไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปยึดติดกับประสบการณ์เดิมที่มีมาอยู่เราเองเริ่มใหม่ทุกๆครั้งมีความสุขมีความสดชื่นทุกๆครั้งนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้พร่ำสอนแล้วก็ส่งต่อมามาให้เราเนี่ยได้รู้จักว่าเส้นทางนี้มีความสุขเป็นกำไรจริงๆคือเมื่อไรก็ได้กำไร จา,จากทุกกิจกรรมที่ทําอยู่เพราะเป็นกิจกรรมที่เอื้อไปกับงานบุญทั้งนั้นบางคนบอกอุ่มเททาบุญอะไรเยอะแยะมากมายเปืองบ้างสารพัดบ้างคือต้องบอกว่าต้องเข้าใจสภาวะจริงๆอะนะใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับการใช้ชีวิตของมนุษย์แม้เราเองจะมาอยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีก็เถอะแต่โดยสภาวะความเป็นอยู่โดยบรรยากาศรอบข้าง โดยหลายเรื่องเนี่ยมันพร้อมที่จะทําให้ใจเราขุนได้แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองแบบไหนถ้าเรามองเป็นเราจะเห็นธรรมถ้ามองเป็นเราก็จะเห็นทางนี่คือโลกที่เป็นอยู่คุณไม่ใยากท่านะก็จะมาชี้ชี้ทางทำให้เราได้รู้แล้วก็ฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมุมมองแห่งความสุขการที่เราต้องมาสร้างบุญอยู่ตรงเนี้ย เพราะเราต้องการจะสแสวงหาสิ่งที่มนุษย์โลกกําลังค้นกําลังหากําลังต้องการอยู่คือความสุขใจอยู่กับความดีใจอยู่กับความงามใจอยู่กับความปลืม้มแล้วก็รู้เท่าทันสังขารและกิเลสเจอเรื่องราวอะไรต่างๆเราก็รู้จักมองแง่ดีในแต่ละเรื่องเห็นดาราเสียชีวิตเนี้ยเราจะจับแง่คิดอย่างไรให้เราได้แง่คิดที่ดีคนที่เป็นดารามีชื่อเสียง พบชาติก่อนๆก็คือว่าได้ไปชักชวนคนมาทําความดีมากๆเราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าการที่เรามีชื่อเสียงเป็นคนที่คนอื่นเขารู้จักเวลาเราจะชักชวนให้เข้ามาทําความดีนี่มันง่ายนี่คือสิ่งที่อยากจะให้เรามองไว้ชวนคนทําความดีนี่ไม่ยากเลยให้ทํานู่นทํานั้นทํานี้ทุกอย่างถ้าเกิดว่าเรารู้จักมองแม้จะเป็นเรื่องที่อาจจะดูแบบเขาเศร้ากันนะแต่เรามองในแง่ดี เรามองว่าคนที่มารวมใจกัน,นความสามัคคีเอ่ยความรักเอ่ยหรืออะไรก็ตามแต่แม้ว่าจะเป็นอ,อ,อย่างล่าสุดนี่มีการจัดงานแม้จะเป็นการจัดงานของคนที่ต่างความเชื่อเราเองก็เห็นความงดงามจากการจัดงานของเขาคือดูแล้วสงบดูแล้วเรียบร้อยบางคนไปงานตามวัดต่างๆพอมาเห็นต่างความเชื่อเขาเข้ามาจัด ดีจังเลยสวยจังเลยสะอาดจังเลยดูดีจังเลยเขาก็รู้สึกแปลกอะไรแบบนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาว่าพรมกายเราก็เจอภาพในลักษณะนี้เหมือนเดียวกันแต่ก็พอมาเจออีกความเชื่อหนึ่งเขาทําก็ชื่นชมว่าเขาเองก็เต็มที่ของเขาก็เป็นเป็นแง่คิดที่เราสามารถจะเอามาจับแง่คิดได้เช่นเดียวกันไม่เทียบกันเพราะต่างคนต่างมีข้อดีของตัวเองอยู่อยู่ที่ว่า เราเองทำให้คนอื่นเห็นข้อดีของเราหรือไม่ถ้าเราให้คนอื่นเห็นข้อดีของเราได้เขาก็จะอยากมาอยู่ในเส้นทางแบบเดียวกับเรานี่แหละแต่ที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือว่าวันนี้เรามีความสุขกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ยิ้มกันแล้วหรือยังเหมือนเนี่ยนะเครื่องหมายที่ทำวันนี้แหละการ์ดก็ทําเป็นลูกคนยิ้มเลยถ้ายิ้มแล้วก็พิมพ์ก้าวมาให้รู้หน่อยนะ ต้องยิ้มเยอะๆไว้หน่อยในสถานการณ์แบบนี้มันยิ้มยากเหลือเกินโดยโดย,โดยหลายๆเรื่องเนี่ยโอ้โหนี่มีส่งยิมมดิคอนเป็นยิ้มมาเลยก็ยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็พร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้เนี่ยนะดังนั้นยิ้มสู้เดินไปครูคไม่ใหญ่ท่านถามประจำนั่นแหละนะในเรื่องของการยิ้มเนี่ยสำคัญมากๆดังนั้นก็ยิ้มให้ได้ในทุกๆวันไม่ว่าสถานการณ์เป็นแบบไหนแล้วบุญก็ต้องทำ ทุกๆวันวันนี้ก็เอาขอเอาเรื่องของบุญกิยาวัตถุมามาเล่าให้พวกเราฟังเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องทำบุญกิยาวัตถุก็คือเส้นทางที่ทำให้เราเกิดบุญส่วนจะมีอะไรบ้างเราคงคุ้นเคยกับคำนี้กันอยู่แล้ววันนี้ขอยกเอาจากในพระไตรปิฎกมาให้เราได้เห็นจะได้พอรู้แล้วก็เข้าใจคุ้นเคยกับคำในพระไตรปิฎกจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่าน แนะแล้วก็อยากให้เราทําตามพระสูตรก็ชื่อว่าบุญญกกริยาวัตถุสูตรตรงมากเลยนะบุญญากริยาวัตถุสูตรก็เริ่มต้นพระสูตรด้วยคําที่พระสมมาสพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเทศสอนอพระท่านก็ขึ้นต้นด้วยคําว่าเราคงจะคุ้นกันแล้ว,วนะภิกษุทั้งหลายนี่คือคาที่เวลาพระองค์ท่านเทศสอนพระก็ขึ้นมาเลยภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ3ประการนี้อันนี้แค่สนะจะได้จำได้ง่ายๆบุญกิริยาวัตถุ3ประการอะไรบ้างคือคือพอเวลาเราฟังอาจจะแปลกๆเพราะ,ะมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันเป็นคำที่ย้ำแล้วก็เพื่อที่จะให้ท่องจำได้ง่ายบุญกิริยาก็นี่เป็นเป็นคำแปลนะว่าบุญกิริยาวัตถุมาจากคำว่าบุญกิริยาบวกกับคำว่าวัตถุ แยกอธิบายความหมายของคํานี้เอาไว้ว่าหนึ่งคำว่าบุญกิริยาเนี่ยหมายถึงการตั้งใจต้องตั้งใจนะทุกๆเรื่องในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องตั้งใจการจะทำบุญต้องตั้งใจจะรักษาศีลก็ต้องตั้งใจจะทำอะไรต้องตั้งใจที่ทำเพื่อที่จะให้ผลเกิดได้อย่างเต็มที่อย่างบุญกิริยาเนี่ยก็คือว่าการตั้งใจทำบุญบุญกิริยาเนี่ยนะจากนั้นก็คือวัตถุ วัตถุนี้หมายถึงที่ตั้งนะที่ตั้งหรือเหตุให้เกิดอานิสงส์ต่างๆดังนั้นบุญกิริยาวัตถุจึงหมายถึงการบำเพ็ญบุญอันเป็นที่ตั้งหรือเป็นเหตุให้เกิดอนิสงส์หรือเกิดผลกับตัวเราส่วนเป็นบุญเนี่ยเรารู้อยู่แล้วทําบุญอานิสงส์ที่มาเกิดกับตัวเราล้วนแต่เป็นอนิสงส์หรือเป็นผล ในทางที่ดีเท่านั้นเองยกเว้นว่าบางทีเราทำบุญเกินตัวมากเกินไปไปกู้หนี้มาบ้างหรือทำเยอะจนเกินไปจนบางทีไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายเอาไวใ้ให้ให้พอดีเนี่ยการแบ่งทรัพย์สมบัติเนี่ยบางทีจะต้องมาพิจารณากันเหมือนกันนะนะอย่างเช่นคาถาเศรษฐีเนี่ยก็หาใช่ไหมมันหา ขยันหาก่อนข้อแรกคาถาเศรีฐีที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าพรานให้ไว้ขยันหามันหาสองก็ต้องขยันเก็บด้วยเช่นเดียวกันขยันเก็บเสร็จปุ๊บตรงนี้การขยันเก็บคือมีเก็บส่วนหนึ่งสำหรับที่ตัวเราเองจะต้องมีสำรองไว้อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้พบชาติเบื้องหน้าแบ่งทาบุญตรงนี้เราจะต้องจะต้องบาลานซ์ให้ดีนะว่าแค่ไหนเท่าไหร่ ถึงจะพอดีกับตัวเราต้องประเมินอยู่เป็นปกติจากนั้นก็สร้างเครือข่ายคนดีจะเอาไปลงทุนจะเอาไปให้เป็นค่าเราเรียนของเด็กๆของลูกๆอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นเป็นการสร้างเครือข่ายลูกๆคืออยู่ใกล้ๆนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องสร้างเพื่อชีวิตเขาให้ดีขึ้นมาด้วยและสุดท้ายมาถึงจะใช้ ดังนั้นบุญกิริยาวัตถุเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเอาไว้ทำเพื่อที่จะเสริมแรงภายหลังเราต้องคํานวณให้ดีในการที่จะแบ่งความให้มันพอเหมาะกับการใช้ชีวิตส่วนจะแค่ไหนเนี่ยอันนี้ต้องฝากแต่ละคนเพราะว่าความจำเป็นของแต่ละคนไม่เท่ากันพิจารณากันให้ดีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยเราขอแนะนำให้ทำบัญชีไว้นะถ้าเราเห็นตัวบัญชีเราจะรู้เลยว่า อันไหนที่เราตัดได้อันไหนที่ขาดอันไหนที่เกินเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเลยเดี๋ยวนี้มันใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์นี่เห็นเป็นกราฟเลยนะมันก็จะเห็นง่ายแล้วมันสามารถจะคานวณทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าไม่เป็นไม่เป็นไรบอกให้ลูกให้หลานทําให้ดูถ้าลูกหลานเขาทาไม่ได้เนี่ยเราก็ง่ายเลยใช้ลูกใช้หลานแล้วก็ถือว่าได้เรียนรู้ไปพร,พ,รพร้อมๆกับเขากลับมาที่บุญกิริยาวัตถุต่อบุญกิริยาวัตถุมีอยู่สประการอันแรก คือบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จได้ด้วยทานทำทานแล้วก็จะเกิดอน,นิสงส์ที่ดีกับตัวเราส่วนผลของทานรู้อยู่แล้ววนะเนาะทำให้เรามีฐานะที่ดีมีทรัพย์สมบัติที่ดี 2. บุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จได้ด้วยศีลศีลน,นี่ก็ส่งผลกับตัวของร่างกายกับวาจาของเราศีลจะเป็นตัวคุมร่างกายกับวาจาก็ทั้งแข็งแรงทั้งมีวาจาที่ไพเราะ ทั้งมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งมีรูปร่างที่น่าดูสวยงามนี่คือบุญกิริยาวัตถุเป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลส่วนสุดท้ายมาบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเป็นการรักษาใจของเราว่าต้องไม่พยาบาทไม่โกรธไม่เคืองใครไม่โลภแล้วก็มองเห็นโลกตามความเป็นจริงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แล้วพระพุทธองค์ท่านก็สรุปเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุ3ประการนี้แหละคือสรุปให้ฟังจากนั้นหลังจากที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวนี้ในพระสูตรนั้นแล้วจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ต่อเป็นบทสรุปอีกทีหนึ่งซ้ําให้ได้เห็นผลแล้วก็ขยายความในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุอีกทีหนึ่งทั้งทานศีลภาวนา พระองค์ท่านว่าอย่างไงเอ่ยท่านบอกไว้ว่าผู้หวังประโยชน์สุขควรฝึกฝนบำเพ็ญบุญนี้เท่านั้นต้องฝึกด้วยนะทำสิ่งต่างๆตัวนี้ต้องฝึกด้วยคือทำเป็นปกติควรฝึกฝนบำเพ็ญบุญนี้เท่านั้นที่ให้ผลเลิศติดต่อกันไปต้องทำอย่างต่อเนื่องมีสุขเป็นกำไรเห็นไหมพอทำบุญกิริยาวัตถุเสร็จจะมีแต่ความสุขเป็นกำไร คือควรให้ทานควรประพฤติธรรมสม่ำเสมอตรงนี้แหละบุญกิิยาวัตถุและควรเจริญเมตตาภาวนาจริงๆประพฤติรมสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นเรื่องของกุศลกรรมบทก็ได้ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาอันนี้สําคัญมากในยุคนี้สมัยนี้คือต้องบอกไว้ว่าการเจริญเมตตาเป็นปกติเนี่ยวันอาทิตย์ถ้าเรามาร่วมบุญกันเป็นปกติเนี่ยนะการแผ่เมตตาเนี่ยให้เป็นมหคตะ แผ่ไปบากแบบมหาศาลอย่างกว้างขวางเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพึงทำถามว่าจเจริญเมตตาภาวนาแล้วจะเป็นยังไงต่อเมื่อบัณฑิตหรือผู้รู้เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยหลวงพี่ถือว่าเป็นบัณฑิตนะนะครั้นเจริญทำสามประการที่เป็นเหตุให้เกิดสุขเห็นไหมทำบุญกิยาวัตถถแล้ะเกิดสุขสุขเป็นกําไรด้วยดังกล่าวมานี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีสุขเนี่ยคืออันิสง์โลก ตั้งแต่ตัวเราก็มีสุขอยู่ในโลกก็เป็นโลกที่มีสุขปราศจากการเบียดเบียนกันเบียดเบียนในที่นี้ก็หมายถึงทั้งทำร้ายแล้วก็ฆ่าฟันกันจะไม่เจอแบบนี้เลยถ้าเราทำอยู่ในบุญกิริยาวัตถุมาข้ามภพข้ามชาติแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลวันนี้เอามาทบทวนให้พวกเราได้ดูว่าตอนนี้เราเกิดมาในโลก มีการเบียดเบียนกันไม่เอ่ยในโลกใบนี้ที่เราอยู่เนี่ยมีเนาะดังนั้นมันสะท้อนว่าบุญกิยาวัตถุที่เราทําข้ามพบข้ามชาติกับคนส่วนใหญ่ทั้งไม่เยอะเท่าไหร่นะเจ็ดพันกว่าล้านคนที่เกิดมาอยู่ร่วมโลกใบนี้กับเราเนี่ยเขาสั่งสมบุญกิยาวัตถุมาไม่มากพอดังนั้นเนี่ยต้องทําสั่งสมต่อถึงจะทําให้โลกเนี่ยมีความสงบสุขคนก็จะได้มีเมตตาซึ่งกันและกัน ดังนั้นเนี่ยคนอื่นจะเป็นยังไงหลวงพี่ไม่ทราบแหละเอามาหาเศรษฐีที่นั่งฟังหนุงพี่พูดอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเนาะว่าเราเองรู้แล้วว่าบุญเนี่ยทำได้แล้วก็ดีชักชวนคนเถิดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงนี้คนมีโทสะคนใจร้อนคนมีการกลด่าสาบแช่งกันเป็นปกติเลย ไม่อยากจะให้เกิดสภาวะนี้เลยยิ่งหน้าร้อนด้วยนะเมืองไทยเนี่ยอากาศมันก็จะร้อนมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใจคนเป็นแบบนั้นก็ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เริ่มจากตัวเราก่อนทําใจให้เย็นๆจากนั้นก็ชักชวนคนที่อยู่รอบข้างเราหรือว่าเรามีช่องทาง,างนะจะเป็นข้าราชการเอ่ยจะเป็นครูเอ่ยหรือว่ารู้จักใครที่เขามีคนอยู่ในมือเขาเยอะๆเนี่ยไปชวนเขา ให้ได้มานั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีก่อนในเบื้องต้นแบบเนี้ยชวนเขานั่งก่อนให้พอคุณแล้วก็ค่อยๆชวนให้เขาทำเป็นปกติให้นั่งทุกวันก่อนนอนก็ได้หลังตื่นนอนก็ได้ให้เขาทำจนจนคุ้นเนี่ยแล้วก็เชื่อได้ว่าอาน,นิสงส์ที่เขาได้ลองทำแบบนี้นะคนถ้าเกิดได้มาลองทำกันจริงๆใจจะเริ่มเย็นขึ้นแล้วก็ค่อยๆเห็นอานิสงส์ของ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องมาชักชวนกันเราแค่อยากจะให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลวพี่เห็นแล้วอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่า,เ,าเห็นแล้วเสียดายแทนใช้ชีวิตไปาขาดทุนไปเรื่อยๆอแต่เราเองในทางตนข้ามเราเองก็มีกําไรขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารู้ว่าเราทําความสุขแบบนี้ ดังนั้นอย่าเก็บไว้คนเดียวเถอะความสุขเนี่ยนะเอาไปปัน้นเอาไปแจกกันให้คนที่อยู่รอบข้างเราได้มีความสุขเขาได้ยิ้มกันเยอะๆแบบเรานี่แหละเนี่ยมองหน้าแต่และคนที่นั่งฟังพี่พูดอยู่เนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันให้มีให้ให้คนรอบข้างเรายิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้บ้างเถอะแล้วเขาจะได้มีความสุขให้เขายิ้มได้ง่ายๆหน่อยแม้สถานการณ์บางทีมันอาจจะยิ้มยากนิดนึงน,นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเองทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปกติ สั่งสมบุญอย่างน้อยที่สุดแผ่เมตตาเนี่ยนะรักษาใจเราเองได้เขาเรียกว่าใจมันจะอ่อนนุ่มลงพอใจอ่อนนุ่มลงก็จะใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นถ้าเกิดได้มาฝึกสมาธิต่อด้วยนะก็จะทําให้ใจนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจนิ่งได้ง่ายขึ้นแล้วใจก็จะค่อยๆใสใสใกิเลสที่เป็นตะกอนของใจเนี่ยจะค่อยๆตก เขาเห็นก็จะอ๋อนั่งสมาธิดีแบบนี้นี่เองมีหน้าเขาถึงไปนั่งสมาธิกันเยอะๆที่วัดประรมกายอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆเข้าใจโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรเยอะๆมากมายเลยอยากได้ให้เขาเกิดศรัทธาชวนมานั่งเลยศรัทธาที่ดีที่สุดคือต,าตาถาคตโพธิศรัทธาการที่เรามีศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใจเรานิ่งมากพอ สุขมากพอจากการนั่งสมาธิเนี่ยเราเองจะเข้าใจและเข้าถึงสภาวะธรรมนั้นได้ง่ายมากขึ้นแต่บุญนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ช่วยเสริมให้เรามีใจนิ่งได้ง่ายขึ้นทําให้บรรยากาศในชีวิตของเราเนี่ยพอเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมันเลยทําให้พวกเราเนี่ยนั่งก็ได้มีผลปฏิบัติธรรมที่ดีเพราะบุญเก่าที่ทํามาข้ามชาตินั่นแหละนิสัยที่มีกันอยู่ในตอนนี้ เราทำกันมาข้ามภพข้ามชาติเคสตัตดี้ถ้าไปตามฟังดูภพชาตินี้ก็แทบจะทำไม่ต่างจากภพชาติก่อนๆหรอกเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคุ้นมันติดมันฝังจากเนี่ยนะนิสัยกลายมาเป็นสันดานกลายมาเป็นวิบากกลายมาเป็นวาสนาติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยดังนั้นชีวิตเราออกแบบได้ชวนกันเถอะคนที่อยู่รอบข้างเราให้มาออกแบบชีวิตที่ดีดด้วยกันเนี่ย เดินกันไปในในเส้นทางอย่างนี้เส้นทางที่ว่าแม้มันจะยากนิดนึงอะนะเพราะว่าบรรยากาศมันไม่เอื้อเลยแต่ถ้าเราชนะได้ในภพชาตินี้ชาติต่อไปจะง่ายขึ้นแล้วก็ขอบคุณที่มานั่งเป็นกําลังใจในการสร้างบารมีของหลวงพี่ตรงนี้นะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยในการสร้างบารมีเราก็มานั่งพูดคุยกันแบบนี้แหละสองทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งโดยประมาณวันละหน่อยวันละหน่อยเรียนรู้ธรรมะไปวันละนิดแล้วก็อยากจะ ให้เราได้เอาเอาสิ่งต่างๆแล้วเนี้ยไปพิจารณาแล้วก็มองโลกให้เห็นตรงตามจริงแล้วมองแบบผู้ชนะพร้อมที่จะก้าวข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้ว่าบางทีมันอาจจะดูยากแต่ถ้าเกิดว่าเราหามีตัวช่วยมีคนมาคอยสนับสนุนเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเองเดินไปในเส้นทางนี้ได้ง่ายขึ้นวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ยังมี งานบุญอยู่ตามปกตินะตื่นกันเช้าๆแล้วมาเอาบุญกันแล้วกันวันนี้ก็วันหยุดก็ขอให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่บ้านเนาะได้พักผ่อนกันให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมยิ้มเยอะๆให้คนในครอบครัวเขารู้สึกสดชื่นแบบแบบที่เราเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างศัจธรรมตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เสมอดังนั้นรักษาความดีแล้วก็ มองโลกตรงตามจริงไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทําอะไรเอาความจริงเป็นที่ตั้งดูจังหวะเวลาให้พอเหมาะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตนี้ได้ง่ายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันเนาะสองทุ่มจนถึงสองทุ่มครึงเดยประมาณพรุ่งนี้ก็พักผ่อนกันแต่ว่าบุญพักผ่อนไม่ได้เรายังต้องสั่งสมบุญกันเป็นปกติอย่าลืมนั่งสมาธิช่วงนี้ต้องนั่งให้มากมก นึกถึงหลวงปู่ให้บ่อยๆแล้วก็ชวนคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยหาเทคนิคหาอะไรก็ได้ให้เขาอยากจะมานั่งร่วมกับเราวันละหน่อยวันละหน่อยให้เขาเอาบุญกับเราแล้วก็เอาบุญนั้นกลั่นแก้โลกใบนี้ให้ชุ่มเย็นให้มีความสุขให้คนที่ใจร้อนใจเย็นกันมากขึ้นสงครามจะได้จบจบกันไปสักทีหนึ่งสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาตั้งใจลวพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้สั่งสม ตามแนวทางตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปูพื้นเอาไว้ผ่านคําสอนของครูบาอาจารย์ทุกท่านในด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์ตั้งใจสั่งสมบุญนั่งสมาธิตามแนววิชาธรรมกายซึ่งมหาปูชนียาอาจารย์ได้ค้นพบออกมาให้พวกเราได้เอามาฝึกเส้นทางนี้แนวทางนี้เป็นทางลัด เป็นทางที่สามารถจะทําให้เราสามารถจะชักพาชักนําชักชวนให้หมู่สรรพสัตท,ทั้งหลายเข้าไปสู่จุดที่ดีมากที่สุดก้าวเข้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้โดยง่ายด้วยใจที่เราปรารถนาดีมีความอยากที่อยากจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกขอให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับ ด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมเป็นประจำเป็นปกติขอให้เข้าถึงภาวะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายและเมื่อไรที่ตั้งใจจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมขอให้นั่งได้โดยสะดวกแล้วเข้าถึงพระธรรมกายภายในด้วยโดยง่ายโดยเร็วพรันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิ อย่าลืมทบทวนบุญเนาะแล้วก็น้อมถวายบุญต่างๆที่เราได้ทําไว้ดีแล้วในวันนี้แก่มหาปูชนียาจารย์ถวายแก่หลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเป็นที่รักและเคารพของพวกเราทั้งหลายรวมทั้งแผ่เมตตาไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยให้เขาได้มีความสุขมีแต่ความเจริญแผ่เมตตาเยอะๆหลับจะเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขคืนนี้ก็ขอให้หลับในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาในอู่ทะเลบุญแล้วก็มาเอาบุญกันตั้งแต่เช้าเนาะ คืนนี้ขอเจริญพร